ซึ่งก็ทำเอาเหล่าแฟนๆสาวเบลล่ารานีรุ้นอย่างหนักมากหลังจากที่มีคนตาดีแอบเห็นนางเอกสาวไปเที่ยวเตเรกับแก๊งเพื่อนที่จังหวัดระยองแต่ก็มีภาพนั่งใกล้ชิดกับวิลชวินจิวานนท์นักธุรกิจทายาทตระกูลหมื่นล้านของเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP หรือว่านี่จะใช่ตัวจริงของแม่นายแล้วในขณะที่ราศก็พบความเคลื่อนไหวสาวเบลล่าพร้อมด้วยคุณแม่ปราณีราศก็พูดจาส่วนตัวได้เดินทางไปที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชาวรวิหารเข้าเฝ้ากราบสักการะแล้วก็รับประทานผ้าไตรสมเด็จพระสังฆราชไปทอดถวายผ้าป่าบูรณะภูเขาทองวัดสระเกศโดยระบุสั้นๆไว้ว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิต